รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความรู้สึกว่ารอนานมากอยากให้มีแบบนี้ตั้งนานแล้วอย่างน้อยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มนุษย์ล้อสามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นค่ะผมคิดว่าดีนะครับที่ทางขสมกนะครับได้จัดรถแบบนี้ให้กับคนพิการบ้างนะครับเพราะว่าคนพิการก็ลำบากกับการเดินทางไปไหนมาไหนวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาทางขสมกได้จัดพิธีเปิดตัวรถเมย์ NGV รถแรกจำนวน100คันให้เริ่มต้นนำออกมารับใช้ประชาชนโดยในพิธีได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ของขสมกนี้นะคะก็มีนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายไพรินทร์ชูโชติถาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้บริหารขสมกเข้าร่วมในพิธีเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะทางรายการก็จะพาคุณผู้ชมไปดูรถรุ่นใหม่ของขสมกกันนะคะว่าจะมีการพัฒนาการอย่างไรและจะช่วยอำนวยความสะดวกอย่างไรให้กับคนพิการบ้างค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้อุ๋ยก็อยู่กับท่านประยุรช่วยแก้วนะคะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับตอนนี้ได้รับรถเมย์ใหม่แล้ว The Dreams Come True ฝันที่เป็นจริงของประชาชนและก็คนพิการเป็นยังไงบ้างคะท่านครับรถใหม่ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยกันมานานหลายปีด้วยกันนะครับเมื่อปลายปี60เนี่ยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้สำเร็จนะครับตามพรบจัดซื้อจัดจ้างปี2560นะครับซึ่งเป็นพรบใหม่ด้วยนะครับทีนี้สำหรับรถเมย์ใหม่หลังจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วเนี่ยเราก็มีแผนในเรื่องของการส่งมอบนะครับ489คันเนี่ยต้องส่งมอบภายใน180วันนะครับตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหนตั้งแต่วันที่27ธันวานะครับปี60แล้วก็ต้องส่งมอบให้เสร็จภายในวันที่27มิถุนายนปี61นะครับใช้เวลา180วันนะครับใน489คันก็จะแบ่งเป็นงวดเป็นงวดนะครับ4งวดด้วยกันงวดละประมาณ100คันแล้วก็งวดสุดท้ายประมาณ189คันซึ่งงวดสุดท้ายก็จะครบในวันที่27เดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยก็จะส่งมอบเป็นงวดละ100คัน100คันแต่ละเดือนนะครับเราก็มีการเปิดตัวรถไปเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็นำรถไปวิ่งในเส้นทางของเขตการรถที่5เนี่ย100คันนะครับใน100คันเนี่ยนะครับก็วิ่งในเส้นทาง5เส้นทางด้วยกันนะครับมีเส้นทางไหนบ้างคะก็จะมีสาย140สาย105นะครับสาย20สาย141นะครับ138นะครับซึ่งในเขตการรถที่5เนี่ยต้องมาจุรถทั้งหมด130คันรถใหม่แต่ตอนนี้รับไป100คันก่อน100คันนะครับทีนี้เท่าจากการที่เรานำรถใหม่ไปวิ่งนะครับเปรียบเทียบกันเนี่ยความแตกต่างระหว่างรถเก่ารถใหม่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับรถใหม่เนี่ยก็เป็นรถที่เป็นรถชั้นต่ำนะครับเป็นรถชั้นต่ำความหมายก็คือว่าเป็นรถที่ไม่มีบันไดนะครับก้าวขึ้นถึงพื้นรถได้เลยนะครับเพราะนั้นพื้นนี่จะสูงจากพื้นก็ประมาณจากพื้นถนนประมาณ40เซนนะครับจากรถเดิมที่ต้องก้าวขึ้นบันไดประมาณ2ขั้นด้วยกันสูงประมาณเกือบ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นความสะดวกสบายในการใช้บริการของคนผู้สูงอายุนะครับของคนพิการต่างๆก็สามารถ
ช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของรถเมล์ใช่ครับโดยเฉพาะในเรื่องของคนพิการที่ใช้วีลแชร์นะครับหรือพิการทางด้านอื่นเนี่ยก็จะมีบันไดทางลาดสามารถเปิดผ้ากับฟุตบาทแล้วก็สามารถเดินขึ้นบนรถได้โดยง่ายนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายในรถเนี่ยพอเราเป็นรถโลพอเนี่ยในพื้นที่ในรถมันก็จะกว้างขวางขึ้นความโปร่งโล่งสบายต่างๆก็มากขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในรถเนี่ยนะครับจะมีทั้ง GPS ทั้ง CCTV นะครับที่คอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารนะครับให้กับผู้โดยสารให้กับพนักงานขับรถที่คอยดูแลนะครับรู้สึกมีความภูมิพอใจนะครับเพราะว่ารถมันกว้างขวางสะอาดดูทันสมัยครับผู้โดยสารชอบมันมีระบบไฮดรอลิกครับแล้วก็มีระบบวีลแชร์ครับให้ผู้โดยสารที่พิการขึ้นมาบนรถครับรถใหม่นี้ดีมากค่ะแอร์ก็เย็นกว้างขวางรถออกตัวดีเงียบแล้วก็เป็นรถที่ชานต่ำก็รถเมล์เก่ามันผู้โดยสารผู้สูงอายุบันไดมันสูงอ่ะเขาก้าวขึ้นยากหน่อยแล้วก็ไม่ผู้พิการขึ้นไม่ได้ส่วนรถเมล์ใหม่ผู้ชราผู้สูงอายุผู้พิการขึ้นได้สะดวกค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยประตูเศรษฐกิจไทยที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกของประเทศให้แข็งแกร่งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและก้าวสู่ระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิเราภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนเราให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือนี่คือการทำงานของทีมหมอครอบครัวฉบับย่อลุงสุกจู่ๆก็ปากเบี้ยวแล้วล้มลงญาติรีบโทรหารอพอสอตอประสานอสอมออบอตอส่งลุงสุกไปรอพอนอพอรับเรื่องมาเลยครับครับลุงสุกกลับบ้านนักกายภาพตามมาฟื้นฟูญาติเพื่อนบ้านอสอมออบอตอเข้าดูแลสภาพแวดล้อมสุขเหมือนลุงสุขเพราะทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรพสตหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านโอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะมีความรู้สึกว่ารอนานมากอยากให้มีแบบนี้ตั้งนานแล้วอย่างน้อยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มนุษย์ล้อสามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นค่ะตื่นเต้นดีใจและอยากให้มีแบบนี้เยอะๆเป็นทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุคนป่วยคนพิการสามารถเดินทางไปไหนมาไหนเองได้และในเรื่องของการเตรียมความพร้อมล่ะคะในส่วนของทั้งคนขับรถในส่วนของประชาชนครับสำหรับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการให้บริการในส่วนของขสมก.ก่อนนะครับเราได้ดำเนินการอบรมพนักงานในเรื่องของการใช้รถในเรื่องของมารยาทในการให้บริการต่างๆเนี่ยที่เขต5เรียบร้อยไปแล้วปัจจุบันก็เริ่มดําเนินการอบรมพนักงานที่เขตการรถที่2แล้วนะครับซึ่งเขตการรถที่2ก็รถก็จะเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นทุกเขตการรถที่รับรถใหม่จะต้องอบรมเข้มงวดกับ
พนักงานขับรถพนักงานเก็บค่าโดยสารในเรื่องของการใช้รถในเรื่องของมารยาทในการให้บริการนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปทางสื่อต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ารถใหม่หน้าตาเป็นยังไงใช่เพราะว่าประชาชนอาจจะจำภาพเดิมรถเพราะว่ารถเมล์นี้ใช้มานานแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นประชาชนอาจจะแบบนึกภาพว่าอุ้ยต้องก้าวเท้าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นรถเมล์รูปแบบใหม่ประชาชนต้องรับทราบว่าเป็นยังไงแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้พิการเนี่ยเราก็จะได้ประชุมร่วมกันว่าวิธีการใช้รถประจำทางจะต้องทำยังไงบ้างนะครับก็กำหนดวิธีการในการใช้ว่าแต่ละฝ่ายจะต้องปฏิบัติตนยังไงขอสมกรเนี่ยพนักงานประจำรถต้องปฏิบัติยังไงบ้างนะครับของคนพิการจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างเพื่อให้การใช้รถโดยสารประจำทางเนี่ยเกิดความสะดวกกันทั้งฝ่ายแล้วก็ประชาชนคนอื่นที่ใช้บริการร่วมอยู่ด้วยนะครับว่าก่อนที่จะมีการรับรถเมย์ก็มีในส่วนของกลุ่มคนพิการที่มีการทดสอบในเรื่องของการตรวจสอบรถว่าเขาสามารถเข้าถึงได้ไหมด้วยใช่ไหมคะครับในวันที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่16 17 18มีนาที่ผ่านมาเนี่ยมีการทดสอบรถนะครับวิ่งในเส้นทางสาย140สาย138สาเหตุที่เราต้องทดสอบในเส้นทางนี้เนื่องจากว่าเส้นทางเนี่ยจะวิ่งผ่านสะพานแสนสะพานพระราม9เนี่ยก็ถือว่าเป็นสะพานที่มีความลาดชันสูงที่สุดของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะลดประสิทธิภาพของรถเนี่ยการที่มีผู้โดยสารหนาแน่นด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงจราจรติดขัดเนี่ยรถจะวิ่งข้ามสะพานได้อย่างสมบูรณ์ไหมนะครับซึ่งผลการทดสอบก็สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับและที่สำคัญเนี่ยคณะคนพิการก็มาร่วมทดสอบด้วยนะครับมาขึ้นรถลองดูว่าขึ้นรถแล้วสะดวกไหมนะครับก็ผลการทดสอบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับทุกคนเห็นด้วยนะครับรู้สึกพึงพอใจพึงพอใจทุกคนเพราะฉะนั้นในส่วนของรถเมล์ใหม่เนี่ยนอกจากคนพิการจะสามารถเข้าถึงได้แล้วผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุหรือคนที่มีความยากลำบากเขาน่าจะเข้าถึงได้ครับเพราะในอนาคตอีกไม่กี่ปีสังคมในประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอสมกนำรถชานต่ำเข้ามาวิ่งให้บริการเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้สูงอายุของคนพิการที่จะมีมากขึ้นในเมืองไทยด้วยนะครับก็หลังจากที่ไปลองขึ้นรถชานต่ำมาแล้วนะครับก็รู้สึกดีนะครับใช้ได้สะดวกนะครับมีที่สำหรับคนพิการพร้อมนะครับมีที่ล็อกรถล็อกล้อนะครับมีเบลอย่างดีครับเพื่อความปลอดภัยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราได้รถเมล์ชานต่ำแล้วก็วีลแชร์ซัพพอร์ตวีลแชร์ได้ก็ทำให้ประเทศไทยดูมีความทันสมัยระดับสากลนะครับก็ทำให้ก็ต้องขอขอบคุณขสมกนะครับที่ได้ช่วยในการจัดหารถเที่ยวนี้ให้และคำนึงถึงคนพิการที่จะได้ออกจากบ้านมาใช้งานในส่วนของประชาชนทั่วไปก็จะได้ประโยชน์ที่ได้รถใหม่ที่มีความพร้อมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสับนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยประตูเศรษฐกิจไทยที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกของประเทศให้แข็งแกร่งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและก้าวสู่ระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิเราภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนเราให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือนี่คือการทำงานของทีมหมอครอบครัวฉบับย่อลุงสุกจู่ๆก็ปากเบี้ยวแล้วล้มลงญาติรีบโทรหารอพอสอตอประสานอสอมอบตส่งลุงสุกไปรอพอนอพอรับเรื่องมาเลยครับครับลุงสุกกลับบ้านนักกายภาพตามมาฟื้นฟูญาติเพื่อนบ้านอสมอบตเข้าดูแลสภาพแวดล้อมสุขเหมือนลุงสุขเพราะทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรพสตหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านรถโดยสารใหม่กับโดยสารเก่านะคะความสะดวกสบายแตกต่างกันตรงที่ว่าอันนี้รถใหม่เป็นรถที่ชานต่ำอะค่ะเวลาจอดเข้าป้ายปุ๊บมันก็จะตรงกับไอ้ฟุตบาทเลยอะค่ะก้าวขึ้นมาแบบสบายเลยคนแก่แล้วกันก็ไม่มีบันไดสองสามขั้นนะคะขึ้นมาก็ได้เลยค่ะเดินหานั่งที่นั่งได้เลยสำหรับคนชราโดยเฉพาะเลยค่ะข้างล่างเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่อง GPS ครับ GPS แล้วก็กล้องวงจรปิดครับท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ามีจะมีประโยชน์ยังไงต่อประชาชนบ้างในรถของขนส่งทุกคันเนี่ยจะมีการติด GPS นะครับมีการติดกล้อง CCTV แล้วก็มีการติดเซ็นเซอร์นับจำนวนผู้โดยสารเซ็นเซอร์นับด้วยนับด้วยว่าในรถเนี่ยเรารู้เลยว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารอยู่เท่าไหร่และที่สำคัญเนี่ยที่กองเดินรถที่อู่จอดรถที่สำนักงานใหญ่ของขนส่งมวลชนเนี่ยก็จะมีศูนย์ควบคุมการเดินรถจะมีจอสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าพิกัดรถอยู่ตรงไหนยังไงผู้โดยสารคันไหนมันแน่นไม่แน่นยังไงบ้างป้ายรถเมล์ป้ายไหนที่คนขึ้นเยอะที่สุดในช่วงเวลาไหนบ้างข้อมูลเหล่านี้ก็จะส่งมาก็เราสามารถดูได้แล้วก็ข้อมูลพวกนี้เอามาจัดวางแผนในการเดินรถของแต่ละสายแต่ละสายได้นะครับก็จะส่งมาที่ศูนย์เลยส่งมาที่ศูนย์เลยศูนย์ GPS นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นความสะดวกความทันสมัยที่ขนส่งมวลชนพยายามจะสร้างให้เกิดขึ้นกับรถประจำทางในปัจจุบันนะครับในส่วนของกล้องวงจรปิดก็มีก็มีครับมีห้าเกิดเหตุอะไรต่างๆในรถเราสามารถภาพจะบันทึกภาพไว้ได้หมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาสามารถมาดูภาพย้อนหลังต่างๆได้หมดด้วยว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องร้องเรียนของหายในรถเนี่ยสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าปลอดภัยสะดวกแล้วก็ปลอดภัยครับรถโดยสารใหม่มีกล้องวงจรปิดภายในตัวรถและข้างนอกรถค่ะมีกล้องหน้ากล้องหลังภายข้างนอกรถคือเวลามีปัญหาอะไรกล้องก็จะบันทึกไว้แล้วก็ย้อนดูย้อนได้ตลอดค่ะอย่างเช่นใครผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ก็ยังไงถ้ากระเป๋าเจอก็คือได้คืนนะคะแต่ผู้โดยสารเจอเก็บไปเราก็ยังดูได้ที่กล้องค่ะมีประตูฉุกเฉินไว้หนีเวลาไฟไหม้อยู่ในรถหรือเกิดอุบัติเหตุที่ไม่สามารถเปิดประตูได้อนาคตคาดหวังว่าจะมีผู้มาใช้บริการเยอะขนาดไหนคะท่านขนส่งมวลชนเนี่ยมีผู้ใช้บริการต่อวันเนี่ยประมาณล้านสามถึงล้านสี่ต่อวันณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราคาดว่ารถเมล์เก่าเนี่ยรถเมล์เก่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอารถเมล์ใหม่เข้ามาซึ่งทั้งหมดเนี่ยชุดแรก489คันแต่ในอนาคตทั้งหมดเนี่ยทั้งปีของขนส่งมีประมาณ 3,000 คันการที่เรานำรถใหม่ที่มีคุณภาพดีและก็เป็นรถที่มีความทันสมัยเพราะการใช้บริการของประชาชนมีความสะดวกสบายมากขึ้นการรอคอยรถเมล์ต่อไปจะมีแอปพลิเคชันนะครับ เราได้ทำ MOU ร่วมกับจุฬาพัฒนาแอปพลิเคชันของ ViaBus นะครับให้เห็นว่าเราอยู่จุดไหนรถ
ายไหนที่กำลังจะเข้ามา อีกกี่นาทีจะเข้ามาถึงนะครับเพราะฉะนั้นพอมีความสะดวกสบายอย่างนี้คนที่ใช้บริการรถจำทางก็สามารถวางแผนในการเดินทางได้นะครับไม่เหมือนปัจจุบันรออยู่ที่รอเป็นชั่วโมงแต่ยังไม่รู้ว่ารถจะมาเมื่อไหร่แล้วก็สายไหนจะเข้ามาบ้างใช่ค่ะอนาคตมันก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้ว่ารู้ว่าสายไหนจะมาอีกกี่นาทีอีกกี่นาทีจะมาถึงเดินทางถึงกี่นาทีด้วยไหมคะใช้เวลาเดินทางประมาณในรถแต่ต่อไปมันรู้ได้นะครับประมาณได้แล้วอย่างนี้ประชาชนจะสามารถโหลดแอปโหลดแอปของเบียร์บัสเบียร์บัสได้เข้าไปโหลดได้เลยทั้ง Android ทั้งของ iPhone iOS ค่ะ iOS โหลดได้เลยนะครับโหลดฟรีโหลดฟรีครับแล้วในอนาคตขสมกก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้นะครับไปให้กับทางคนที่ต้องการไปพัฒนานะครับก็น่าจะมีความสะดวกสบายในเรื่องของข้อมูลการเดินทางมากขึ้นนะครับดีนะครับที่ทางขสมกนะครับได้จัดรถแบบนี้ให้กับคนพิการบ้างนะครับเพราะว่าคนพิการก็ลำบากกับการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับถ้ามีรถชานต่ำสามารถขึ้นได้ก็จะสามารถที่จะเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆได้นะครับอย่างปลอดภัยสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางขสมกมากนะครับที่เห็นความสำคัญกับคนพิการนะครับที่ใช้รถวีลแชร์นะครับที่ลำบากในการเดินทางจัดหาซื้อรถชานต่ำมาให้พวกเราได้ใช้งานสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ขอบคุณมากครับสุดท้ายแล้วอยากให้ท่านฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยสิคะครับก็สำหรับรถเมล์ใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลช่วยกันรักษานะครับให้สามารถใช้ไปได้นานๆนะครับที่สำคัญอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าการใช้รถเมล์สมัยใหม่เนี่ยมีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่อยู่ในรถเนี่ยมากมายรวมทั้งแอปพลิเคชันที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้กำลังพัฒนาไปเพราะฉะนั้นในการใช้รถเมล์ในอนาคตเนี่ยจะมีความสะดวกสบายแล้วก็มีความทันสมัยไม่แพ้ต่างประเทศนะครับก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่สงสัยจะสอบถามข้อมูลต่างๆหรือจะแนะนำบริการต่างๆเนี่ยก็สามารถแนะนำมาได้ที่ call center ของขสมกนะครับหมายเลข1348นะครับค่ะใครมีข้อสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการบริการรถเมล์ใหม่ก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ call center เพราะว่าการใช้รถเมล์รถสาธารณะก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการจราจรได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับเดินเคียงข้างกายกอดคอกันไป